ัสดีค่ะน้องเล็กนะคะเป็นเจ้าหน้าที่ Living Consult แทนประจำโครงการค่ะยินดีให้รายละเอียดข้อมูลโครงการค่ะวันนี้น้องเล็กจะพาทุกท่านมาเยี่ยมชมโครงการบ้านแนวคิดใหม่ภายใต้เครือแบรนด์บริษัท AP Thailand จำกัดมหาชนนั่นก็คือโครงการพีโน่บางนาอ่อนนุช2ที่นี่นั่นเองค่ะซึ่งทางโครงการตั้งอยู่บนทำเลศักยภาพบนถนนกิ่งแก้วซอย37ค่ะที่สามารถใช้ถนนได้หลายเส้นทางไม่ว่าจะเป็นถนนกิ่งแก้วถนนอ่อนนุชลาดกระบังเชื่อมต่อกับมอเตอร์เวย์พระราม9หรือจะเป็นฝั่งทางโซนบางนาตราดเชื่อมต่อกับทางด่วนบุรพาวิถีข้อมูลโครงการเป็นยังไงเดี๋ยวเลยพาทุกท่านไปเยี่ยมชมเพิ่มเติมนะคะโครงการออกแบบมาให้มีความเป็นส่วนตัวสูงเอกสิทธิ์เพียงแค่44ยูนิตเท่านั้นเองนะคะรวมถึงระบบรักษาความปลอดภัยด้านหน้าโครงการที่จะใช้เป็นประตูเหล็กขนาดใหญ่และมีระบบคัดสรรที่เรานำมาใช้ให้กับลูกบ้านเพื่อให้ลูกบ้านนะคะได้ความปลอดภัยระดับสูงถัดมาจากทางเข้าของทางโครงการลูกบ้านก็จะพบกับสวนขนาดใหญ่ที่จะมีเครื่องเล่นสำหรับน้องๆเอาไว้เล่นนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของมุมไว้สำหรับพักผ่อนในวันหยุดให้กับลูกบ้านอีกด้วยเช่นเดียวกันค่ะค่ะและตอนนี้น้องเล็กพาทุกท่านมาอยู่ที่หน้าบ้านจริงของทางโครงการแล้วนะคะซึ่งออกแบบมาให้เป็นทาวน์โฮม8โทนสีสไตล์โมเดิร์นผสมผสานกับความเป็นมินิมอลดีไซน์ฟังก์ชัน3ห้องนอน3ห้องน้ำสามารถจอดรถได้2คันค่ะฟังก์ชันแรกเริ่มจากพื้นที่ลานจอดรถหน้าบ้านค่ะซึ่งเราให้กว้างมากถึง7เมตรนะคะจอดรถ2คันได้สบายสบายเลยถัดออกมานะคะเชื่อมต่อกับมุมบริเวณสวนของทางโครงการซึ่งในส่วนนี้ทางโครงการเรามอบให้ในทุกยูนิตนะคะสามารถที่จะตกแต่งสวนได้สบายๆเลยค่ะในส่วนของตัวบ้านชื่อแบบบ้านบีมมิ่งนะคะจะให้พื้นที่ใช้สอยมากถึง 132.24 ตารางเมตรเลยค่ะในส่วนของตัวประตูทางเข้าของทางโครงการจะเป็นประตูบานขนาดใหญ่เป็นกระจกเขียวตัดแสงซึ่งจะทำให้โปร่งและก็สบายในส่วนของในตัวบ้านนะคะและเราจะมีในส่วนของตัวดิจิตอลดอร์ล็อกค่ะที่ลูกบ้านสามารถที่จะติดตั้งเพื่อเพิ่มความปลอดภัยได้อีกระดับนึงเลยค่ะค่ะแล้วโซนแรกนะคะพอเข้ามายังภายในตัวบ้านก็จะเจอกับโซน living area ค่ะที่เอาไว้สำหรับลูกบ้านนะคะมานั่งนะคะพูดคุยทำกิจกรรมต่างๆได้เลยรวมถึงระยะในส่วนของชั้นวางทีวีก็จะเป็นระยะที่สบายตาค่ะในมุมนี้ลูกบ้านสามารถที่จะ built in นะคะออกตกแต่งในชั้นวางทีวีได้อย่างสวยงามเลยค่ะติดกับโซน living area นะคะก็จะเป็นโซนรับประทานอาหารค่ะซึ่งจะมีพื้นที่กว้างนะคะสามารถวางที่รับประทานวางโต๊ะรับประทานอาหารได้มากถึง6ที่นั่งเลยถ้าหากว่าจะทำโซนนี้ให้เป็นห้องครัวนะคะก็จะมีทางโครงการติดตั้งท่อน้ำดีและท่อน้ำทิ้งไว้ให้แล้วนะคะรวมถึงจะมีในส่วนของพัดลมดูดอากาศนะคะเพื่อระบายกลิ่นให้กับตัวบ้านด้วยค่ะในส่วนของโซนนี้นะคะก็จะมีมุมหน้าต่างค่ะเพื่อเพิ่มความสว่างให้กับตัวบ้านท่านใดที่จะทำห้องนี้ให้เป็นห้องทำงานเอาไว้เป็นมุมอ่านหนังสือสบายสบายก็จะมีแสงที่ส่องเข้ามานะคะทำให้สว่างได้อย่างทั่วถึงถัดจากโซนห้องรับประทานอาหารนะคะก็จะเจอในส่วนของทางห้องน้ำนะคะอยู่ฝั่งทางด้านซ้ายมือซึ่งทางโครงการก็จะมีในส่วนของแยกเป็นส่วนเปียกและส่วนแห้งไว้ให้กับลูกค้ารวมถึงติดตั้งในส่วนของตัวชาวเวอร์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ในส่วนของทางด้านซ้ายมือก็จะเป็นห้องเก็บของนะคะซึ่งเป็นประตูขนาดใหญ่เลยสามารถที่จะเก็บของได้อย่างสบายสบายเลยค่ะและตอนนี้นะคะน้องเล็กพาทุกท่านนะคะขึ้นมาเยี่ยมชมในส่วนของตัวฟังก์ชันชั้น2ค่ะโดยแบ่งออกเป็นฟังก์ชัน3ห้องนอน2ห้องน้ำนะคะและในห้องนอนมาสเตอร์เบดรูมนะคะทางโครงการเราจะจัดตรงมุมโซนนี้นะคะทางเข้าและของตัวห้องเลยที่สามารถวางตู้เสื้อผ้าบิวอินตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่ได้เลยเชื่อมต่อกับโซนบริเวณห้องน้ำนะคะสามารถที่จะทำเป็น walk-in closet ได้เลยค่ะและในตัวของห้องนอนห้องมาสเตอร์นะคะจะเป็นห้องนอนขนาดใหญ่สามารถวางเตียงขนาดkingไซส์วางเตียง 5-6 ฟุตได้อย่างสบายสบายเลยนะคะแล้วก็ยังวางในส่วนของโต๊ะหัวเตียงได้เช่นเดียวกันค่ะแล้วก็จะมีในส่วนของตัวระยะนี้นะคะโซนนี้สามารถที่จะติดตั้งนะคะทีวีนะคะไว้สำหรับดูซีรีส์ได้เลยค่ะถัดจากห้องนอนมาสเตอร์นะคะก็จะเจอกับอีก2ห้องนอนค่ะทั้งทางด้านฝั่งขวามือและฝั่งทางด้านซ้ายมือนะคะซึ่งทั้ง2ฝั่งนี้จะใช้ห้องน้ำร่วมกันนะคะอยู่ตรงโซนกลางค่ะ
แล้วก็ในส่วนของห้องนอนทางฝั่งด้านขวามือนะคะจะเป็นฟังก์ชันขนาดใหญ่ค่ะซึ่งห้องนี้สามารถวางเตียงขนาดคิงไซส์ได้นะคะตั้งแต่5-6ฟุตได้อย่างสบายๆเลยค่ะรวมถึงประตูหน้าต่างนะคะในส่วนของช่องแสงเราก็มีให้กับลูกบ้านนะคะเพิ่มความโปร่งโล่งค่ะค่ะและห้องนอนฝั่งทางด้านซ้ายมือนะคะก็จะเป็นห้องนอนที่3นะคะพอเข้ามาแล้วก็จะสัมผัสถึงความกว้างเช่นเดียวกันค่ะสามารถวางเตียงนะคะขนาด5ฟุตได้สบายๆเลยค่ะหรือจะทำให้ห้องนี้เป็นห้องนอนสำหรับคุณหนูๆก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับแบบบ้านดรีมมิ่งบ้านแนวคิดใหม่ของแบรนด์บริษัท AP Thailand จำกัดมหาชนโครงการพีโนบางนาอ่อนนุช2เอกสิทธิ์เพียงแค่44ยูนิตเท่านั้นเองนะคะซึ่งในตอนนี้ทางโครงการเราเปิดขายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะน้องเล็กอยากจะเรียนเชิญทุกท่านค่ะเข้ามาเยี่ยมชมในส่วนของตัวโครงการเพิ่มเติมได้เลยนะคะวันนี้น้องเล็กขอตัวก่อนนะคะสวัสดีค่ะ